Я в руку тлю твою. Плюс занимай. รุสเตมอูเลมอฟรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลิฟวีเบเรคของยูเครนเกี่ยวกับขอบเขตการพึ่งพาตะวันตกของยูเครนว่าความช่วยเหลือจากพันธมิตรของยูเครนเป็นพื้นฐานของความช่วยเหลือของเราเรามีการจัดการกับอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางการทหารร่วมกับสหรัฐยุโรปกลุ่มความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในยูเครนศูนย์ประสานงานผู้บริจาคระหว่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาจัดซื้อและโลจิสติกเราพึ่งพาพันธมิตรมากกว่า 80% อูเมรอฟกล่าวต่อว่าสำหรับเป้าหมายหลักของยูเครนในปีหน้าก็คือยูเครนต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและได้รับความมั่นใจว่าปฏิบัติการทั้งหมดที่เราได้วางแผนไว้สำหรับปี2025จะได้รับการดำเนินการโดยปฏิบัติการเหล่านั้นอาจจะรวมถึงการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียด้วยอาวุธพิสัยไกลด้วยเราวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วตอนนี้เราแค่ต้องการการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราโดยเฉพาะเรื่องเงินขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ได้มีการประกาศให้ความช่วยเหลือทางทหารมูลค่ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 259,520 ล้านบาทแก่ยูเครนโดยไบเดนได้ประกาศเรื่องความช่วยเหลือทางทหารระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีเซเลนสกีเพื่อส่งเสริมแผนชัยชนะของเซเลนสกีโดยเงินทุนดังกล่าวได้แบ่งเป็นเงินจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในยูเครนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลซื้ออาวุธสำหรับยูเครนจากบริษัทต่างๆแทนที่จะดึงมาจากคลังของสหรัฐและอีกส่วนคือเงินจำนวน 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของประธานาธิบดีซึ่งกลไกดังกล่าวนี้จะช่วยให้สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตอาวุธและเบิกจ่ายอาวุธได้โดยตรงจากคลังอาวุธของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ดีเงินจำนวนดังกล่าวจะหมดอายุลงในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดปีงบประมาณของสหรัฐซึ่งทำเนียบขาวได้ตั้งความหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาจัดสรรเงินช่วยเหลือบางส่วนออกไปให้เกินกว่ากำหนดเส้นตายในสัปดาห์หน้าแต่ล่าสุดรัฐสภาไม่ได้มีการผ่านเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวยังรวมถึงการจัดส่งระเบิดร่อนนำวิถีแม่นยำชุดแรกที่เรียกว่าอาวุธระยะประชิดร่วมซึ่งมีวิสัยการโจมตีสูงสุด130กิโลเมตรโดยขีปนาวุธพิสัยกลางนั้นจะทำให้ยูเครนมีอาวุธและสามารถโจมตีได้ในระยะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็จะจัดทั้งโดรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเพิ่มเติมไปให้รวมถึงจะมีการสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินเพิ่มอีก18รายในปีหน้าด้วยกระดานเดียวกันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา21วันระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐผลักดันเรียกร้องนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากเบนจามินเนทันเดียฮูผู้นำอิสราเอลอย่างคงเดินหน้าโจมตีฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนในเลบานอนต่อไปลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐจะยังคงให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลต่อไปโดยลดความสำคัญของแนวคิดเรื่องเส้นแดงแม้เขาจะเตือนว่าความขัดแย้งเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิจบุลเลาะห์จะก่อให้เกิดหายนะก็ตามอย่างไรก็ดีอิสราเอลได้รับแพ็กเกจความช่วยเหลืออาวุธครั้งใหม่ที่มีมูลค่าสูงถึง 8,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 283,000 ล้านบาทความช่วยเหลือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแพ็กเกจดังกล่าว 5,200 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 169,000 ล้านบาทประกอบด้วยขีปนาวุธสำหรับไอรอนโดมและอาวุธป้องกันทางอากาศประเภทอื่นๆและอีกประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์หรือราว 114,000 ล้านบาทสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงการทำสงครามกับเลบานอนคาดกันว่าที่ต้องกำหนดเวลาหยุดยิงเป็น21วันเนื่องจากสหรัฐคำนวณแล้วว่าความช่วยเหลือจะมาถึงอิสราเอลและทันเวลาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ